ยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่าผีหลอนย้อนกลับไปสมัยที่นวลได้บวชเป็นจัวน้อยอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในแขวงบ่อแก้วโดยสมัยนั้นบริเวณวัดยังอ้อมห้อมไปด้วยป่าไม้และภายในหมู่บ้านก็ยังบ่ทันมีไฟฟ้าไว้คอยสมใส่เหมือนกับสมัยนี้และในวันนั้นก็ปรากฏมีชาวบ้านได้เดินทางมาที่วัดเนื่องจากมีคนภายในหมู่บ้านกำลังเจ็บป่วยซึ่งบ่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นและก็อาจจะตายได้จึงได้มานิมนต์ภิกขุสงฆ์จากวัดไปเทศนาธรรมให้แก่คนเจ็บป่วยเพื่อให้ได้ยินได้ฟังก่อนตายและจากนั้นภิกขุสงฆ์ภายในวัดจึงได้เกียมตัวแล้วก็พร้อมพากันออกเดินทางไปยังเฮือนคนเจ็บให้ทันเวลาเพื่อจะไปเบิ่งอาการพร้อมกับเทศนาธรรมให้ฟังเมื่อครูบาและจัวน้อยพากันเดินทางมาถึงแล้วก็ปรากฏเห็นคนเจ็บกำลังนอนโทรมอยู่จึงบ่มัวรอซาได้หีบนั่งลงและพร้อมพากันเทศนาธรรมให้แก่คนเจ็บได้ยินได้ฟังในหัวข้อต่างๆเพราะตามความเชื่อแม่นอาจช่วยให้สุขภาพดีขึ้นหรือถ้าหากตายลงไปตอนนี้ก็อาจช่วยให้ไปพบภูมิที่ดีได้หลังจากเทศนาบรรยายธรรมให้แก่คนเจ็บได้ฟังสำเร็จแล้วก็ปรากฏว่าคนเจ็บดังกล่าวกลับมีสติหูตัวขึ้นมาและก็ค่อยๆมีอาการดีขึ้นตามลำดับจากนั้นครูบาและจัวน้อยจึงได้อำลาญาติโยมเพื่อเดินทางกลับวัดไปทำกิจของสงฆ์ต่อโดยในระหว่างทางกลับวัดนั้นจัวนวลกับรู้สึกว่าสองข้างทางที่เต็มไปด้วยป่านี้มันมีบางสิ่งบางอย่างกำลังจับตาเบิ่งพวกตนนับตั้งแต่วันที่ได้ฟังธรรมเทศนาจากภิกขุสงฆ์แล้วก็กลับมีอาการดีและแข็งแรงขึ้นพร้อมกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้และเมื่อครอบครัวได้เห็นอาการเจ็บป่วยของผู้เป็นพ่อหายดีแล้วจึงได้พากันเกิดความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะก่อนหน้านี้พากันคิดว่าอาจจะเสียเสาหลักของครอบครัวไปแล้วส่วนทางด้านจวนนวลก็คงยังเฮ็ดหน้าที่ในฐานะของนักบวชตามปกติโดยหลังจากตื่นนอนแล้วก็ต้องเดินจงกรมทำสมาธิอนามัยวัดแล้วจึงออกมาบิณฑบาตภายในหมู่บ้านเพื่อจะได้นำอาหารไปสรรพร้อมทั้งเฮ็ดให้ประชาชนที่มาใส่บาตรนั่นคอยได้สร้างบุญกุศลไปในตัวหลังจากบิณฑบาตและสรรอาหารสำเร็จแล้วจึงสืบต่อทำความสะอาดภายในวัดก่อนจะดำเนินกิจของสงฆ์ในลำดับต่อไปเมื่ออนามัยวัดพร้อมกับได้นำจีวรของตนออกมาซักและทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้ไปหามุมสงบเพื่อสืบต่อทำสมาธิด้วยการนั่งและสลับกับการเดินจงกรมไปมาแบบนี้ซึ่งจะช่วยเฮ็ดให้จิตสงบระงับจากนิวรณ์ทั้ง5และพร้อมที่จะพิจารณาธรรมะในหัวข้อต่างๆที่ตนได้ศึกษาหำเฮียนมาและหลายวันต่อมาปรากฏมีชาวบ้านเข้ามานิมนต์ให้ไปเฮือนคนตายเพราะว่าลุงคนนั้นที่ภิกขุสงฆ์ไปเทศนาธรรมให้ฟังก่อนหน้านี้ได้เสียชีวิตลงไปแล้วเมื่อได้ยินคือแนวนั้นจึงได้ไปแจ้งให้เจ้าอาวาสภายในวัดซึ่งเจ้าอาวาสของวัดแห่งนี้ก็เพิ่งจะมีอายุได้20กว่าปี
แต่เนื่องจากบ่ค่อยมีผู้สูงอายุและผู้คนภายในหมู่บ้านก็บ่ค่อยเข้ามาบวชจึงเฮ็ดให้มีครูบาและจัวจำนวนน้อยซึ่งต้องเฮ็ดให้ผู้ที่บวชคนทำอิฐและมีอายุสูงกว่าหมู่เป็นเจ้าอาวาสเพื่อบริหารจัดการเรื่องงานต่างๆของวัดเมื่อครูบาและจัวน้อยเดินทางมาถึงบ้านของคนตายแล้วก็พบเข้ากับสภาพของศพที่ถูกจัดแจงอาบน้ำอาบท่านุ่งเครื่องของเป็นที่เหี้ยบห้อยแล้วซึ่งผู้ที่จัดการทุกอย่างก็คือลูกชายของคนตายเองซึ่งอายุก็เพิ่งได้10กว่าปีเท่านั้นแต่กับรู้จักการจัดแจงศพเป็นอย่างดีและเนื่องด้วยคนภายในหมู่บ้านแม้นเป็นเผ่าลือส่วนใหญ่จึงมักจะนิยมกันนำเอาศพคนตายไปฝังซึ่งสถานที่ที่จะเอาศพไปฝังนั้นก็คือปราสาทที่อยู่ในป่าลึกและก็มีประชาชนเพียงจำนวนน้อยเท่านั้นที่นิยมนำเอาไปเผาเมื่อชาวบ้านเฮ็ดพิธีตามความเชื่อของท้องถิ่นสำเร็จแล้วจึงหีบเฝ้าพากันแห่ศพของคนตายออกจากหมู่บ้านเพื่อเดินทางเข้าไปยังปราสาทโดยจะเฮ็ดพิธีฝังศพให้สำเร็จเสร็จสิ้นภายในวันเดียวให้ได้โดยการเดินทางในครั้งนี้ชาวบ้านได้นิมนต์ให้คณะภิกขุสงฆ์เป็นผู้นำทางไปยังปราสาทเพื่อช่วยร่วมเฮ็ดพิธีฝังศพและจวนนวลก็เป็นหนึ่งในขบวนแห่ศพในครั้งนี้และถึงว่าจะมีคนหลายก็ตามแต่บรรยากาศก็ยังหลอนผวาเหมือนเดิมโอ้เฒ่าโอ้ยถ้าโตจะให้ฟังศพอยู่บ่อนใดก็ให้ไข่ที่โยนไปนี่แตกอยู่บ่อนนั่นเด้อถ้าบ่มักบ่อนใดก็อย่าให้มันแตกปรากฏว่าส่วงแรกๆที่โยนไข่ลงพื้นนั่นมันกับบ่แตกซึ่งก็หมายความว่าคนตายบ่ต้องการให้ฝังศพในจุดดังกล่าวและหลังจากโยนมาได้หลายจุดในที่สุดไข่ก็ได้แตกที่จุดหนึ่งซึ่งหมายความว่าคนตายได้พอใจในการฝังศพของตนหลังจากเฮ็ดพิธีฝังศพสำเร็จแล้วจึงได้พากันเดินทางกลับไปที่วัดซึ่งในระหว่างทางก็ได้แวะไปที่บ้านของคนตายเพื่อนำเอาเครื่องใส่สอยและอาหารนำมาไว้ที่วัดโดยเชื่อว่าคนที่ตายไปแล้วจะเดินทางมาเอาอาหารและเครื่องใส่สอยของตนเองอยู่ที่วัดแห่งนี้พร้อมทั้งจะเฮ็ดให้คนตายได้รับบุญกุศลเนื่องด้วยอยู่ในอาณาเขตของวัดนั่นเองและเมื่อนำเครื่องใส่สอยและอาหารการกินของคนตายมาปะไว้ที่นอกห้องแล้วจึงได้แยกย้ายกันกลับไปที่ห้องเพื่อพักผ่อนและสำหรับจวนนวลก็ได้เข้าพักผ่อนเช่นกันจากนั้นจวนนวลจึงได้หยิบลูกขึ้นมาส่องเบิ่งที่ช่องว่างของประตูห้องว่าสิ่งนั้นมันแม่นยังกันแท้จวนนวลจื้อได้ว่าลักษณะหูห่างท่าทางแบบนี้ก็คือคนตายที่พวกตนเพิ่งไปเฮ็ดพิธีฝังศพมาโดยคนตายกำลังนั่งกินอาหารที่ชาวบ้านจัดหาให้ในตอนแรกนี้เหมือนกับว่ายังมีชีวิตอยู่เลยเนื่องจากเพิ่นเคยเห็นผีชัดเจนเป็นครั้งทำอิฐจึงเห็นให้จวนนวลเกิดความย่านกลัวขึ้นจึงหีบเข้านอนและวางว่าผีตนนี้จะบ่เข้ามาหาตนและในเช้าของวันต่อมาจวนนวลจึงได้นำเหตุการณ์ที่ได้พบเจอเมื่อคืนมาเล่าให้ทุกองค์ได้ฟังทั้งลักษณะท่าทางของคนตายว่ามันเป็นแบบใดรวมไปถึงความรู้สึกย่านกลัวสุดขีดจึงได้หีบเข้าไปนอนโดยบ่ฮู้ว่าผีตนนั้นจะไปใส่ต่อย่าลืมเข้าไปกด Subscribe เพื่อติดตามกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกดแชร์เพื่อบอกต่อและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของพวกเรา